วาทะเอาวีวันนี้ขอเสนอวาวขาดป๋ากลับมาแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สร้างความระยำบอลระยำใจให้กับเมนเมดและเมนแคลรี่มาหน้าต่อนักฮะภาพเหตุการณ์แบบนั้นเหตุการณ์เดิมๆกับการโดนวาวขาดวิ่งไหลเซิร์งอยู่ในเลนนี่เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สร้างภาพบาดตาบาดใจเพื่อนร่วมทีมมาหน้าต่อนักฮะภาพแคลรี่ถูกขยี้เซเลอร์ปี้ไปถึงเมดฮะกับการขอจับมือด้วยสกิล2พร้อมปาดหนองด้วยสกิล1จากนั้นสร้างความตะลึงให้ตกสะพึงด้วยการก็สกิลอัลติเมทพร้อมส่งแคลรี่และเมทให้ไปแอดูเคทที่บ่อนี่คือความสัตย์จริงสัตย์แท้ไม่ได้ปรุงแต่งแต่อย่างใดเพราะถ้าเจอมันเมื่อไหร่ทั้งทีลำบากแน่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โคจะระยำบอลระยำไส้ไก่ฮะกับการถูกปรับมาใหม่ที่โคจะใช้ไรกว่าเดิมเพิ่มเติมคือเล่นโคจะง่ายใหม่ไวแต่ตัวของมันมาแรงแซงทางโค้งต้องโชว์นิ้วป้องให้ขึ้นท็อปเทียร์กับวาวขาดป๋ากลับมาแล้วใครที่กำลังมองหาไอดีสกินแหล่แรงสูงรุ่นครบผมขอแนะนำนี่เลยแอดมินต้น TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์มีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีหน้าเพจราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายผมขอแนะนำนี่เลยแอดมินต้น TP7 เพจจริงผู้ดำ2แสนขึ้นไปนะครับตุ่นมากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมอาวีใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บหรือใน LINE เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยได้เลยจุ๊บมะครับบอกได้เลยครับว่าไฮไลท์สุดๆโดยวาวขาดได้รับการบัฟครั้งใหญ่มากๆเลยนะครับโดยที่สกิล1เนี่ยคูลดาวน์นานขึ้นนะครับแต่ได้รับคุณสมบัติใหม่มานั่นก็คือเมื่อใช้สกิล1โดยเป้าหมายเนี่ยจะโจมตีเป็นทูดาเมจหรือดาเมจจริงนาน5วินะครับซึ่งอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวคิดว่าจะวาวขาดในตามมาทีหลังนะครับเนื่องจากสกิลอัลติเมทเนี่ยถูกปรับให้คูลดาวน์ไวขึ้นนะครับจาก60วิเนี่ยเหลือ50วิถ้าคูลดาวน์ประมาณ 40% เนี่ยอัลติของวาวขาดจะอยู่ประมาณ30วิเองนะครับซึ่งการปรับครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าวาวขาดน่าสนใจมากๆเลยนะครับต้องรอดูกันอีกทีว่าจะเข้าเมตาหรือเปล่าและนี่คือทั้งหมดของอาวิจึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีๆมีอีกเพียบ